นี่มานี่มานี่มานี่หิวมากมานี่มาสวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับไปให้อาหารไก่กันนี่ครับรำตอนเย็นจะมีรำข้าวนะครับเป็นอาหารหลักเลยแหละเพราะในรำข้าวมันจะมีเม็ดข้าวเล็กๆอยู่นี่ครับนี่แล้วก็รำข้าวเนี่ยมันจะมีมันอยู่ผสมน้ำนิดหนึ่งครับเวลาเขากินมันจะคุ้ยเขี่ยจะได้ไม่กระจายมากแล้วก็จิกกินตัวเม็ดข้าวเล็กๆให้ได้แบบหมดเลยอย่างเงี้ยครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เดี๋ยวไปผสมน้ำหน่อยมันก็ไม่ฟุ้งกระจายนะครับพอมันเปียกน้ำลุกเข้าไปเร็วฮะชอบออกมาเล่นเดี๋ยวจะออกไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะล้อมสูงกว่านี้แล้วตอนนี้ยังให้โอกาสอยู่ไปเข้าไปเร็วมานี่เร็วมานี่หิวมากมานี่มาอันนี้คือข้าวไก่น้อยค่อยๆกินค่อยๆกินแป๊บเดียวหมดนะฮะไปทุกที่อ่ะอาหารว่างก็คือจะเป็นกลางวันจะเป็นกล้วยต้นกล้วยสับนะฮะเราปลูกกล้วยเราก็ใช้ต้นกล้วยสับอันนั้นเป็นแค่อาหารว่างให้เขามีจิกนะครับส่วนอาหารหลักคือข้าวเปลือกนะครับแล้วก็รำข้าวเท่านั้นไม่มีหัวอาหารนะครับเราเลี้ยงแบบธรรมดาเลยเพราะว่ารำข้าวเราก็ได้จากการสีข้าวที่บ้านส่วนหัวอาหารกับข้าวปลายข้าวเนี่ยเราให้ไก่น้อยนะครับซึ่งอยู่โซนนู้นเดี๋ยวไปให้กันขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับบรรยากาศเย็นๆให้เข้าเล้าไก่บ้านสวนนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ